อาเล็กธีรเดชยอมรับห่างเต้ยจรินพรมาสักพักแล้วเป็นคู่รักที่ไม่ค่อยโชว์หวานกันเท่าไหร่นะครับสำหรับหนุ่มอเล็กธีรเดชกับเต้ยจรินพรครับหนุ่มอเล็กเนี่ยได้ยอมรับว่าเนี่ยห่างกับเต้ยมาสักพักแล้วนะครับแต่ยันเนี่ยเรื่องความสัมพันธ์เนี่ยยังดีเหมือนเดิมครับอเล็กรับเผยว่าเนี่ยช่วงนี้เนี่ยก็ไม่ได้ลงรูปคู่กันบ่อยนักเพราะว่าแฟนสาวเนี่ยค่อนข้างจะงานเยอะนะครับลั่นที่ผ่านมาเนี่ยก็ไม่ได้ลงรูปคู่กันบ่อยอยู่แล้วนะครับตอนนี้เนี่ยก็ลงทุนทำรายการใน YouTube ของตนเองอยู่นะครับสำหรับหนุ่มอเล็กธีรเดชนะครับเป็นรายการอาหารนะครับที่เจ้าตัวเผยว่าเนี่ยทำรายการนี้เนี่ยมาเพราะใจรักในการกินไม่ได้หวังอะไรมากมายนะครับเพื่อตอบสนองนิดตัวเองเท่านั้นนะครับที่เป็นคนชอบทำอาหารกินนะครับแล้วถามว่าเนี่ยจะชวนคุณเต้ยเนี่ยมาร่วมรายการไหมนะครับคุณอเล็กก็ตอบว่าช่วงนี้เนี่ยเต้ยเขายุ่งมากนะครับก็ยังไม่ได้ชวนเต้ยเขาแต่ก็คิดว่าเนี่ยเขาก็น่าจะชอบนะเพราะว่ารายการแบบนี้นะครับเราก็ค่อนข้างแฮปปี้อยู่แล้วนะครับก็รักก็ยังดีอยู่นะแต่ว่าช่วงนี้คุณเต้ยเนี่ยเขางานยุ่งแล้วก็เขาติดละคร2เรื่องนะครับก็เดี๋ยวพอละครเปิดเนี่ยก็จะยุ่งเหมือนเดิมครับเราอยู่ในวงการเดียวกันเนี่ยก็เข้าใจกันอยู่แล้วนะครับก็อารมณ์เหมือนประมาณว่าฝ่ายหญิงเนี่ยยังไม่ค่อยมีเวลานะฮะก็ต้องบอกเลยว่าตอนนี้แม้ว่าทั้งคู่เนี่ยจะห่างกันเนี่ยแต่ก็ไม่ได้เลิกกันนะก็ดูจากความหวานของทั้งคู่แล้วนะครับก็ขอขอบคุณนะครับข้อมูลจากเว็บสยามนิวนะครับแล้วก่อนจบคลิปนะครับใครที่ยังไม่กดติดตามก็สามารถกดเพื่อรับฟังข่าวสารทางช่องของเราได้นะครับแล้วกลับมาพบกับการอัปเดตได้ที่นี่ครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ